เรื่องศาสนาเรื่องของนักบวชเรื่องศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆที่เขาสอนกันศาสนาอื่นๆเขาไม่ได้สอนเพื่อพ้นจากโลกศาสนาอื่นๆที่ไม่ได้สอนเพื่อพ้นจากโลกเป็นศาสนาของคนอยู่ในโลกศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาสอนให้คนพ้นจากโลกพ้นจากโลกก็คือพ้นจากกิเลสตัณหานั่นเองเรื่องกิเลสตัณหาเป็นเรื่องชีวิตจิตใจของสัตว์โลกทุกรูปทุกนามเขามีแต่ที่จะหนักไปหน้าตะเกียกตะกายขวนขวายเพื่อคำว่ากิเลสตัณหากันทั่วทั้งโลกทั้งลูกทุกลูกทุกนามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีอยู่ในโลกบางยุคบางสมัยและบางยุคบางสมัยคำสอนของพระพุทธเจ้าจะหมดไม่มีปรากฏในหัวใจของชาวโลกแต่ศาสนาอื่นๆเป็นศาสนาของคนอยู่ในโลกเขาไม่ได้สอนเพื่อละกิเลสตัณหาอะไรคนที่เขายังสนุกสนานพอใจในเรื่องกิเลสตัณหาเขาก็อยู่ในศาสนานั่นนั่นใดพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าศาสนาของเราตถาคตนี้จะปรากฏเพียงตะ 5,000 ปีเท่านั้นแต่ธรรมที่พระพุทธธรรมสัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้านำมาตรัสเทศนานั้นมีประจำโลกตลอดกาลและผู้ที่รู้เห็นสัจธรรมของจริงนั้นสามารถที่จะพ้นจากโลกได้ทุกยุคทุกสมัยทุกกาลเวลาไม่เลือกกลางคืนไม่เลือกกลางวันแต่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้สัจธรรมของจริงนั้นมีโอกาสที่จะหมดไปสิ้นไปเพราะไม่มีในความรู้สึกไม่มีในจิตใจของคนที่จะ
เอาไปประพฤติปฏิบัติเพราะไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่ากิเลสมันจะเห็นคุณค่าของธรรมได้ยังไงกิเลสมันจะเห็นคุณค่าของข้าศึกของกิเลสได้ยังไงธรรมก็คือข้าศึกของกิเลสและเป็นข้าศึกที่เป็นอันตรายแก่กิเลสอย่างยิ่งแล้วกิเลสหรือมันจะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของคำว่าธรรมหรือศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงว่าหมดไปได้จริงหมดไปเพราะอะไรหมดไปเพราะคำว่ากิเลสตัวเดียวคิดถึงจิตใจของสัตว์โลกแต่ละจิตใจแต่ละจิตใจเหมือนกับอะไรขนมขนมก็เรียกขนมอ่ะขนมแช่อิ่มมันอิ่มอยู่ด้วยกิเลสตัณหาทั้งในไปทั้งหมดจะมีจิตใจรายใดแห้งจากกิเลสตัณหาหรือว่าบกพร่องจากกิเลสตัณหามีเปอร์เซ็นต์มองไม่ใครเห็นและเปอร์เซ็นต์ต่ำๆนั้นเปอร์เซ็นต์ที่มีน้อยมองไม่เคยเห็นนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎของอนิจจังเกิดมาก็แก่เกิดมาไม่หายใจก็ตายในเมื่อตายแล้วหัวใจนั้นก็เป็นไปตามสภาพของจิตใจเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นและหัวใจที่ยังมีลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นหัวใจที่หิวด้วยกิเลสตัณหาหิวในการที่จะไปนอนแช่คลุกคลีอยู่ในก็กิเลสตัณหานั้นเป็นอย่างนั้นทั้งหมดและจะมีหัวใจใดเห็นคุณค่าของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ศาสนาของเราตถาคตจะยังปรากฏเพียง 5,000 ปีเท่านั้นเพราะอะไรเพราะข้าศึกเป็นตัวไอ้ตุโพตุกิเลสเป็นตัวข้าศึกข้าศึกของพระศาสนาก็คือกิเลสข้าศึกของจิตใจก็คือกิเลสคำว่ากิเลสกิเลสก็ข้าศึกข้าศึกก็คือกิเลสดูในจิตใจของเราท่านๆไม่มีอะไรเป็นข้าศึกมีแต่กิเลสเป็นข้าศึกไม่มีอะไรเป็นข้าศึกแก่ชีวิตการบวชการเรียนไม่มีอะไรเป็นชีวิตเป็นข้าศึกของการประพฤติปฏิบัติผมบำเพ็ญผมประจำมีแต่คำว่ากิเลสเท่านั้นเป็นตัวข้าศึกมันไม่ใช่ของเล่นไม่ว่ากิเลสของหญิงกิเลสของชายออกเที่ยวออกตระเวนเที่ยวตลอดทั้งกลางคืนกลางวันคำว่าออกตระเวนเที่ยวตลอดนี่ในโอในโลกธาตุอันนี้หัวใจที่หิวกระหายมันเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปเป็นที่น่าโศกสังเวชที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีทัพทิพย์จักษุว่ามันสกปรกแค่ไหนเพียงไรแม้ว่าหัวใจของสัตว์ชนิดใดๆไม่ใช่หัวใจไม่เลือกหัวใจของคนระดับไหน
ทั้งผู้ตัวผู้ทั้งตัวเมียนเต็มไปโลกธาตุนี่เต็มไปทั้งอากาศธาตุนี่เที่ยวเพื่อกะตะเวนไปตะเกียกตะกายเพื่อแสวงหาพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเจตันห้าสมานาทีคำว่ากิเลสตัณหาเสมอโดยแม่น้ำไม่มีแม่น้ำมันเต็มเป็นแม่น้ำมันล้นเป็นคำว่ากิเลสตัณหามันเต็มเป็นที่ไหนมันอิ่มเป็นที่ไหนมันเต็มมันอิ่มไม่เป็นมันพอไม่เป็นแล้วมันจะล้นเป็นได้ยังไงถ้าเต็มมันก็เต็มไม่เป็นแล้วจึงว่าอย่าให้พากันประมาทในเรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกสิ่งที่เป็นข้าศึกก็จิตใจตัวกิเลสตัวเดียวเป็นข้าศึกคำว่ารูปคำว่าเสียงคำว่ากลิ่นคำว่ารสอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังไม่ประมาทเพราะสิ่งเหล่านี้เจ้ากิเลสมันเอามาเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟที่จะเผาบ้านเผาเมืองคือเผาจิตเผาใจของเราตัวกิเลสจริงๆไม่ใช่ตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสเป็นเครื่องมือเป็นวัตถุชิดชนิดหนึ่งที่มันเอามาเป็นเครื่องประหารตัวกิเลสในเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นกิเลสแล้วอะไรเป็นกิเลสจิตของเรานี้ล่ะเป็นข้าศึกแก่เราดูแม่ผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเราเนื้อของเราตรงไหนเป็นข้าศึกจะเนื้อของใครหนังของใครเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวของใครก็เป็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของเกิดมาแก่เกิดมาตายเมื่อเราจะเป็นข้าศึกแก่เราได้ยังไงคำว่ารูปคำว่าเสียงรูปเราก็มีเสียงเราก็มีกลิ่นเราก็มีกลิ่นเราไม่มีเหรอนี่เหงื่อออกมามันเป็นยังไงน้ำลายออกมาเป็นยังไงขี้เหงื่อขี้ใครออกมาเป็นยังไงน้ำมูดน้ำพูดออกมามันเป็นยังไงนั่นน่ะเราตัวเราทั้งนั้นกินเราก็มีแล้วกินมันกิเลสเป็นกิเลสไหมรูปทั้งรูปมองลงไปสรีระร่างกายทั้งหมดนี่ตั้งแต่หนังหุ้มห่อลงไปภายในตรงไหนเป็นกิเลสตรงไหนเป็นกิเลสศึกษาลงไปศึกษาลงไปแล้วจะหาอะไรมีกิเลสในกองเกิดกองแก่กองตายไม่มีกองรูปก็เหมือนกันกองเสียงก็เหมือนกันเสียงก็เหมือนกันเสียงตรงไหนเป็นกิเลสเสียงหายใจเข้าหายใจออกมันมีกิเลสไหมเสียงมันออกทางปากเสียงมันออกทางก้นมันมีกิเลสไหมถ้ามันจะมีเสียงออกมาทางก้นมันมีกิเลสไหมเอาเราก็ต้องศึกษากลิ่นก็เหมือนกันที่มันออกมาทางตาออกมาทางตาทางหูหูก็หินกลิ่นเนี่ยกลิ่นมีกลิ่นจมูกก็มีกลิ่นปากก็มีกลิ่นตามสรีระร่างกายทั้งหมดมีกลิ่นออกมาทางนั้นกลิ่นมันมีกิเลสตัณหาไหมรสก็มีเลือดของเราก็เป็นรสน้ำเหลืองของเราก็แบบมีรสนี่มีรสทั้งนั้นไอ้รสอันนั้นน่ะมันมีกิเลสตัณหามั้ยถ้าก็มันจะมีก็มีแต่เป็นเครื่องดับกิเลสตัณหาเท่านั้นมันมีกิเลสตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคำสอนของพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสเพื่อทำลายกิเลสเพื่อทำลายกิเลสข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ก็คือเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสอันนี้ล่ะเอามาเป็นคืออาวุธที่จะทำลายกิเลสกิเลสมันก็เอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสอันนี้ล่ะเอามาทำลายจิตใจของสัตว์โลกทำลายจิตใจของผู้บวชคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เอารูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ละมาทำลายกิเลสตัวที่มันเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสมาทำลายจิตใจรูปังอนิจจังเวทนานิ
อริยจาสัญญาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาพระพุทธเจ้าเทศนาเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาเป็นของร่อนหูเป็นของร่อนจมูกเป็นของร่อนลิ้นเป็นของร่อนกายเป็นของร่อนใจเป็นของร่อนพระพุทธเจ้าเทศนาเอาอะไรมาเทศนาร่อนเพราะอะไรร่อนเพราะกิเลสมันเอามาเป็นกองเอามาเป็นเชื้อเอามาไว้เผาร้อนเพราะกิเลสมันร้อนมันเอาอะไรเอาเอมันเอาของสิ่งเหล่านี้ล่ะเอามาเป็นข้าศึกเอามาเผาจิตเผาใจของเราท่านกันดูจริงๆแล้วไม่มีอะไรพ้นจากโลกก็พ้นจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากกิเลสก็พ้นจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากทุกข์ก็เป็นพ้นจากนี้พอทุกข์อะไรก็ทุกข์พอทุกข์ก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์พ้นจากโลกก็โลกอะไรเป็นโลกก็สิ่งเหล่านี้แหละเป็นโลกดินน้ำลมไฟกองนี้ก็เป็นโลกกองเกิดกองแก่กองเกิดกองตายอันนี้ก็เป็นโลกพ้นจากโลกก็คือพ้นจากเรื่องกิเลสตัณหาพ้นจากกิเลสตัณหาแล้วพ้นจากโลกโดยประการทั้งปวงทีเดียวจึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่มีบางยุคบางสมัยเท่านั้นแต่ศาสนาอื่นๆนั้นเป็นศาสนาประจำโลกคือเป็นศาสนาของคนคนมีของคนมีกิเลสมุ่งเพื่อที่จะพ้นจากกิเลสตัณหาไม่มีมุ่งที่จะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีจึงต้องตื่นตัวศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาพ้นจากโลกอะไรที่จะเป็นเรื่องโลกอะไรจะเป็นกระแสของโลกอะไรจะเป็นเรื่องของเกศอะไรเป็นกระแสของเกศต้องเพ่งในและมุ่งตัดอยู่ตลอดเวลาคำว่ามุ่งเพ่งที่จิตที่ใจของเรามุ่งตัดที่กับที่จิตที่ใจของเราเพราะเรื่องของกิเลสมันไม่ได้ออกมาจากอื่นไม่ได้เกิดขึ้นที่จากอื่นมันเกิดขึ้นจากจิตจากใจของเราทั้งนั้นมองให้มันชัดๆนี่มันเกิดมาจากผมเกิดมาจากขนจากเล็บจากฟันจากหนังหรือจะมาเกิดมาจากอวัยวะเพศหญิงเพศชายอวัยวะเพศหญิงเพศชายนั้นถ้าหากว่าไม่มีหัวใจมันมีไหมถึงมีหัวใจก็ช่างเถอะถ้าหากว่ามันไม่มีการกระเพื่อมจากจิตจากใจอันนั้นก็เป็นธรรมชาติไปจะมีความกำหนัดยินดีต้องการเสพสมไม่มีดอกต้องตัวต้องการหนึ่งมีจากมีในจิตใจทั้งนั้นทีนี้การแก้ความต้องการในเรื่องอันนี้เราก็ต้องแก้ที่จิตที่ใจเพราะตัวต้องการมันอยู่ในนี้แก้ในใดตรงไหนต้องการก็ต้องแก้ตรงนั้นแก้เข้าไปที่ตัวต้องการนั้นตัวต้องการก็คือตัวที่ต้องการอยู่นี้ต้องการอยู่ตรงไหนต้องการอยู่ที่ตัวต้องการไม่มีตรงไหนดินน้ำลมไฟตรงไหนไม่มีต้องการตาหูจมูกร่างกายตรงไหนส่วนไหนไม่มีต้องการเราเห็นคนมาพอแรงแล้วเห็นคนนี่เห็นคนตายนั่นน่ะจะว่าเป็นส่วนไหนนี่ไอ้ตัวกิเลสตัณหามันไม่มีมันมีแต่อยู่ภายในจิตในใจสังเกตดูแล้วจริงๆแล้วมันชัดออกมาอย่างนี้ในเมื่อชัดออกไปชัดมาในลักษณะนี้แล้วการที่จะทำลายกิเลสตัณหาเราจะไปลูกคำลังเลยสงสัยตรงไหนมันเกิดตรงไหนตัวมันอยู่ตรงนั้นนี่ตัวมันอยู่ตรงนี้เราจะไปจับเอาค้อนทุบไอ้ตรงที่ตรงโน้นมันไม่ถูกจุดตัวมันอยู่ตรงนี้ตัวมันอยู่ตรงนี้ตัวกิเลสตัณหาอยู่ตรงนี้ตัวข้าศึกตัวอยู่ตรงนี้ตัวมหาโจรมันอยู่ตรงนี้และต้องการที่จะทำลายข้าศึกทำลายมหาโจรตัวมันอยู่ตรงไหนก็ทบมันลงไปตรงนั้นทบลงไปในจิตในใจอันนี้ล่ะมันอยู่ตรงนี้จริงๆดูให้จริงๆพิจารณาชัดๆแล้วมันตัวนี้ตัวกิเลสตัณหาทั้งตัวอย่าไปตามใจมันอย่าไปเชื่อมันเชื่อคำว่าตามใจมันก็ตามใจเราคำว่าเชื่อมันก็คือว่าเชื่อเราอะไรก็ไปตามได้ตามใจชอบอะไรก็ไปตามใจฉันอะไรไปก่อนไปตามใจฉันนะนี่ตามใจข้าพเจ้าตามใจฉันตัวเนี้ยคือตามใจกิเลสอ
ดัดมันไปยังกระทั่งกันมันไม่มีทางไปจริงๆนี่แผลขึ้นมาตัวนี้เป็นเรื่องกิเลสมันโผล่ขึ้นมาตัวนี้เป็นเรื่องกิเลสมันแผลขึ้นมาเป็นเรื่องกิโตกิเลสทันทีความเกิดนี่มันแผลขึ้นมาคือนั่นเป็นความเกิดมันแผลขึ้นมาเป็นความเกิดไอ้คำว่าความเกิดความเกิดมันไม่ใช่เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจึงเป็นความเกิดไอ้แผลขึ้นมาเป็นแผลขึ้นมาเป็นกิริยาแผลขึ้นมาเป็นอาการแผลขึ้นมาเป็นอารมณ์เป็นเรื่องเป็นราวอันนั้นก็คือความเกิดก็คือความเกิดความเกิดที่ไหนความดับในความดับก็มีที่นั่นความเกิดเกิดที่ไหนดับก็ดับลงไปตรงนั้นเกิดก็เกิดในจิตของเราทั้งนั้นแล้วดับก็ดับไปที่นั่นเกิดที่อื่นไม่มีเกิดที่อื่นหรอกสถานที่เกิดคือจิตของเรานี่แหละมันเป็นสถานที่เกิดของกุศลเกิดของอกุศลเกิดของกิเลสตัณหาเกิดในนี้ทั้งนั้นนี่ในเมื่อกิเลสตัณหามันเกิดในที่นี้เราก็ต้องทำลายจุดที่มันเกิดนี้เผาทำลายทุบตีทุกทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้กิเลสตัณหามันหมดไปมันดับไปมันสูญซากไปนี่ในจิตใจของเราอันนี้หวงกิเลสตัณหวงจิตหวงใจทะนุถนอมจิตใจของเราอันนั้นน่ะคือการหวงกิเลสทะนุถนอมกิเลสเพ่งเล็งอยู่ตลอดเวลาดูอยู่ตลอดไปเป็นเวลาข้าศึกมันอยู่ตรงนี้ข้าศึกมันอยู่ตรงนี้เรามองอยู่ตรงนี้มองอยู่ตรงนี้นี่เขาคือเพื่อความปลอดภัยมันออกมาจากนี่ทั้งนั้นล่ะมันเกิดความกำหนัดยินดีมันไม่ใช่ออกมาจากในปากมันไม่ออกมาจากฟันจากแขวตรงไหนมันออกมาจากจิตใจของเราตัวนี้เพ่งมันว่าเพื่อมาอย่างไรอันนี้ของเกิดขึ้นของเกิดทั้งหมดดับทั้งนั้นนี่ไม่ต้องไปว่าต้องไม่ต้องไปพรรยาไม่ต้องไปบรรยายไม่ต้องไปประของเกิดทั้งหมดดับไปทั้งนั้นมันเห็นแล้วจึงพูดจึงรู้ว่าของเกิดทั้งเป็นของดับของเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งหมดมันเห็นแล้วรู้แล้วจึงเอามาพูดไม่ใช่ต้องไม่จำเป็นต้องไปบรรยายพูดตามความจริงที่เรารู้แล้วเห็นแล้วไอ้ที่มันที่เอามาแสดงเป็นกิเลสตัณหาแสดงเป็นกิเลสตัณหามันเรื่องเอาของเกิดที่ดับไปแล้วเอามาเป็นอารมณ์สัญญาปรุงแต่งกันเท่านั้นกลายเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นดีเป็นชั่วกลายเป็นสวยเป็นงามกลายเป็นเรื่องยินดียินร้ายพอใจในการเสพสมไม่มันเป็นเรื่องอีกต่างหากไอ้ของเกิดขึ้นมางั้นก็ดับไปแล้วจึงไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกับเรามีแต่ความไม่เอาไหนเท่าตัวในเราเท่านี้เป็นข้าศึกกับเราอย่างยิ่งไม่เอาไหนก็ตัวขี้เกียจไม่เอาไหนก็คือตัวกิเลสตัวหยาบตัวไม่ใส่ใจตัวไม่มีสติสตังค์ไม่มีความสำรวมดูจิตดูใจให้รอบคอบอันนี้ก็เป็นตัวกิเลสจึงว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ไม่เหมือนกับศาสนาใดๆที่ศาสนานั่นเขาสอนเอาไว้เป็นศาสนาที่ปรากฏขึ้นปรากฏในโลกเป็นยุคเป็นสมัยเท่านั้นอย่าศาสนาใดๆศาสนาผีศาสนาพราหมณ์ศาสนาใดๆก็ช่างที่ตามแต่จะเรียกกันอันนั้นเป็นศาสนาที่เขาไม่ได้เห็นโทษของกิเลสตัณหาเขาทำไมเขาไม่เห็นโทษอ่ะก็เขาไม่เห็นโทษเขาจะเห็นโทษได้ยังไงเขาพอใจซะเราในเรื่องกิเลสตัณหาเขาจะไปเห็นโทษของกิเลสตัณหายังไงพระพุทธเจ้าเห็นโทษของกิเลสตัณหาอย่างเต็มหัวใจศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่ทวนกระแสของกิเลสตัณหาเป็นข้าศึกกันตลอดกาลมาทีเดียวคนเดียวมุ่งในการที่จะทำลายข้าศึกทุกตัวคือตัวเดกิเลสตัณหาหรือไม่เท่านั้นหากว่าไม่มุ่งในการที่จะต่อสู้ทำลายกิเลสตัณหาคนนั่นมันก็เป็นธาตุของกิเลสตัณหาจิตใจลายนั่นก็เป็นธาตุของกิเลสตัณหาไปถึงจะอยู่ในศาสนาใดๆก็เป็นธาตุของกิเลสตัณหาทั้งนั้นในธาตุของกิเลสตัณหาทั้งนั้น
แม้แต่จะอยู่ในศาสนาพุทธศาสนาพุทธแม้แต่จะบำเพ็ญตนเป็นนักบวชเป็นเพศหญิงเพศชายอะไรเป็นนักบวชก็ช่างเถอะก็เป็นทายของกิเลสตัณหาถ้าหากว่าไม่จริงจังมุ่งมั่นในการที่จะทำลายตัวกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจนี่ให้มันแตกมันพังไปเป็นทายของกิเลสตัณหาทั้งนั้นจึงว่ามีไงเปอร์เซ็นต์ต่ำที่สุดทำไมจึงมีเปอร์เซ็นต์ต่ำเปอร์เซ็นต์ต่ำในการที่จะทำลายตัวกิเลสตัณหาก็เพราะเขารักเขาหวงเขาสนุกถนอมเขาหวงเห็นเขาจะไปทำลายได้ยังไงมันตัวชีวิตจิตใจของเขานี่บวชมาทั้งทีบูชาพระศาสนาของพระพุทธเจ้าศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ทำลายเกียรติตัวกิเลสตัณหาเราจะเป็นนักบุญที่พอใจหรือบูชาตัวกิเลสตัณหามันใช้ได้ที่ไหนอะไรเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอะไรเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของกิเลสตัณหามันแผบมาขนาดไหนมันโผล่ขึ้นมาขนาดไหนตัดหัวมันทันทีหัวมันไว้ทำไมตัวข้าศึกตัวเล็กๆน้อยๆก็ตัวข้าศึกนี่อย่าว่าตัวน้อยๆไม่เป็นไรตัวข้าศึกตัวน้อยไม่เป็นไรดอกไม่มีปัญหาอะไรมันหลายตัวเข้ามันก็มีกำลังมากเหมือนกันให้ตัวน้อยๆอันนั้นนะมันก็เป็นมันเป็นอันตรายทั้งนั้นเพราะตัวคำว่าตัวกิเลสตัวข้าศึกเราเป็นอันตรายทั้งนั้นไปอย่าไปหมายของเล็กอย่าไปหมายของเล็กของน้อยเดินอยู่ก็ดูหัวใจนั่งอยู่ก็ดูหัวใจไม่ได้นอนดูก็ดูหัวใจนี่หัวใจของเรานี่มันเคลื่อนไหวยังไงมันเคลื่อนไหวยังไงนั่นมันเคลื่อนไหวไปตามกระแสของอัตของธรรมก็คือเคลื่อนไหวไปในทางกระแสของกิเลสตัณหาเคลื่อนไหวไปทำในเรื่องของกิเลสตัณหาตัดทันทีหยุดทันทีหยุดทันทีหยุดด้วยวิธีการใดๆก็ช่างอย่าไปพอใจหลับตาแล้วก็ใกล้ๆให้คล้อยไปเรื่องของกิเลสตัณหามันจูงมันจูงหัวใจไปมันไม่จูงไปไหนดอกราคะกินาโทสะกินามันจูงไปในเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอย่านอนอยู่เฉยๆอย่านอนหลับทับสิอย่านอนอยู่เฉยๆให้กาลเวลาผ่านไปกาลเวลาผ่านไปกาลเวลาผ่านไปไม่เราไม่ดูจิตดูใจของเรานั่นน่ะเปิดโอกาสให้กิเลสมันแสดงบทบาทเพื่อทำลายจิตใจของเราเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเธอไฟมันไหม้แล้วมันเสียหายทั้งนั้นศึกษาให้มันชัดภวเกสาโลมานาคาทันตาตาโจศึกษาให้มันชัดกิเลสตัณหามันมีอยู่ตรงไหนมันมีอยู่ตรงไหนมันมีอยู่ตรงไหนนี่หนังก็ดีเนื้อก็ดีเส้นเอ็นกระดูกก็เดียวก็ดีกิเลสตัณหามันมีอยู่ตรงไหนแยกแยะมันออกไปผมทุกเส้นไหนมันมีกิเลสตัณหาขนทุกเส้นไหนมันมีกิเลสตัณหาหนังตรงไหนหนังตรงไหนหนังตรงไหนตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท่านี่นะดูให้มันท่วนทีกิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนนี่ดูเอาไว้อวัยวะเพศผู้หญิงก็ดีเพศชายก็ดีมันดูรูปกิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนปฏิบัติไม่ต้องไปพูดถึงของหยาบของละเอียดต่อกิเลสตัณหามันยิ่งหยาบกว่าคำว่าอวัยวะเพศหญิงเพศชายซ้ำพระพุทธเจ้าก็ยังมีภาวะเพศชายมีอวัยวะเพศพระอรหันต์ก็ยังมีเพศชายยังมีอรหันต์เพศยังอรหันต์ก็ยังมีเพศชายนั่นน่ะจะเป็นของหยาบได้ยังไงผู้หญิงก็ยังเป็นพระอรหันต์ได้ก็ยังมีเครื่องหมายผู้หญิงนั่นน่ะจะเป็นของหยาบได้ยังไงไอ้หยาบจริงๆมันไม่ได้เพศหญิงเพศชายนะมันไม่ใช่อวัยวะเหล่านี้มันตัวหยาบก็คือตัวกิเลสเนี่ยมันใช่ของเกิดของตายอันนี้ล่ะเอามาเป็นเครื่องไม้เป็นเครื่องมือของมันแล้วมันก็ยังว่าอันนั้นเป็นของหยาบอันนั้นเป็นของหยาบนี่ไม่ไอ้มาพูดกันไม่อยากให้แตะต้องไม่อยากกระเทือนเป
พิจารณาให้เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องพิจารณาให้เป็นอะไรพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วมันเป็นทุกอย่างเป็นดินก็เป็นดินเป็นน้ำก็เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลมันเป็นไปหมดเห็นจริงแล้วมันเป็นอย่างเห็นจริงแล้วเป็นอย่างนั้นเห็นชัดว่าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปหมายไม่ต้องไปคาดคะเนชัดเข้าไปแล้วมันจริงทั้งหมดจริงเป็นอนิจจังจริงเป็นทุกข์จริงไม่ใช่ของเราจริงเป็นน้ำจริงเป็นดินจริงเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจริงเป็นอสุภะอสุภังจริงเป็นของสัตว์ปฏิกูลน่าเกลียดจริงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราจริงๆถ้าหากว่าเห็นจริงลงไปแล้วจะเอาอะไรเป็นของเราไม่ได้สักอย่างถ้าหากว่าไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วอะไรเป็นของเราของทั้งหมดแม้แต่กิเลสตัณหาที่มันเผาจิตให้นั่งก็ยากนอนก็ยากนอนก็ยากนั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่หลับตัวนั้นมันก็ยังว่าเป็นเราอยู่มันไม่ได้เอาไปกินเป็นกองฟืนกองไฟนะมันว่าเรามันมีความปรารถนายังไงก็ไปแสวงหาความต้องการที่มันมีนั่นก็เพราะเป็นเรื่องของเราศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาทวนกระแสที่สัตว์ในใจของสัตว์โลกเขาเป็นกันทวนกระแสจิตใจของเราที่เป็นอยู่ทวนกระแสจิตใจของเราที่เป็นอยู่นี่ก็คือทวนกระแสของของกิเลสศาสนาของพระพุทธเจ้าคือทวนกระแสกิเลสเราทวนกระแสของกิเลสนั่นละเรียกว่าเราเดินตามศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจริงจังมุ่งมั่นในการทวนกระแสกิเลสของเราแค่ไหนเพียงไรจริงจังมุ่งแม่นมั่นจริงจริงมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงนั้นไม่ปล่อยไม่ไปไม่แต่ขณะเดียวไม่ปล่อยไปแม้แต่ขณะน้อยเดียวเรียกว่าเราจริงจังในการปฏิบัติตามศาสนธรรมพุทธเจ้าทุกขณะจิตปล่อยไปขณะจิตอันนั้นละเลยแล้วละหลวมนั่งก็ดูหัวใจของเราเดินก็ดูหัวใจของเรากินถ่ายดูหัวใจของเรารับประทานก็ดูหัวใจของเรานี่นุ่งผ้านุ่งเพลห่มผ้าห่มอยู่ในยาบทใดๆก็ช่างดูหัวใจของเรานี่ระวังข้าศึกมันจะมาก่อวิมาวินาศกรรมวินาศภัยระวังข้าศึกมันจะมาเผาบ้านเผาเมืองดูหัวใจของเรานี่ล่ะเป็นการระวังไอ้วินาศกรรมเพราะมันเข้ามาตรงนี้มันมาวางเชื้อฟืนวางไฟมาเผาบ้านมาเผาเมืองก็เผาตรงนี้มันเข้ามาตรงนี้มันมาเผาตรงนี้แล้วซะก่อนทั้งนั้นถ้ามันไม่เข้าถึงหัวใจของเราล่ะมันมาทำอันตรายแก่บ้านเมืองของเราไม่ได้ทำอันตรายแก่จิตแก่ใจของเราไม่ได้ทำไมจึงเข้ามาไม่ได้แล้วก็ตาของเราดูหูของเราฟังอยู่นี่การดูแลรักษาเพื่อความปลอดภัยของเรานี่รอบครอบอยู่ในหัวใจแล้วมันจะเข้ามาได้หรือมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอันตรายจริงๆนะบอกให้ชัดอันตรายของการหยาบอันตรายของความประมาทอันตรายของความไม่สนใจในการดูจิตดูใจตัวอันตรายเยพระมาตาจะท่ามาปานยายาท่ามาตานานาคนประมาทคนตายแล้วประมาทคือยังไงไม่สนใจในดูไม่สนใจในการรับผิดชอบจิตใจของเจ้าของไม่สนใจไม่ดูแลกิเลสตัณหามันก็มาทำสารพัดทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟเดี๋ยวก็ราคะกินาก็แสดงออกมาเดี๋ยวโทสะกินามันแสดงออกมาหนึ่งเกินจากโมหะกินาเป็นเหตุโมหะกินาก็ไม่เคยไม่สนใจในการที่จะดูจิตดูใจตัวนั่นล่ะเป็นตัวโมหะลุ่มหลงอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้ดูจิตดูใจของเราให้มันรู้มันเห็นรู้มันรู้มันเห็นรู้เห็นอยู่ตลอดเวลาและไอ้คำว่าไม่รู้มันจะมาจากไหนไม่ดูแล้วมันจะรู้ได้หรือจะเห็นได้หรือแต
ถ้าศึกอยู่ตรงนี้อย่าไปลูกคำตรงอื่นคำว่าลูกคำลูกคำศีลพัดคืออะไรก็ลูกมันก็ไปหารูปลูกคำคำแต่ข้างนอกล่ะนั่นศีลพัดทั้งนั้นน่ะไม่ต้องไปลูกไม่ต้องไปคำอะไรกิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนกิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนข้าศึกมันอยู่ตรงไหนล่ะนี่เอาไฟเผามันตรงนั้นไฟคือสติไฟคือสมาธิไฟคือปัญญาไฟคือความภาคความเพียรเผามันตรงนี้ล่ะเพ่งมันตรงนี้อาตาปีคือความเพียรแผดเผาเพ่งมันเข้าไปไม่ให้มันคลาดเคลื่อนจากสายตาไม่ให้คลาดเคลื่อนจากสายตาใจของเรานี่สอดส่องเพ่งอยู่ในจุดนี้จริงๆถ้ารูปปูโปร่งสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ไฟเผาไปจุดที่กิเลสตัณหามันซ่อนอยู่แล้วมันจะอยู่ได้มันจะอยู่ตรงไหนนี่ไม่สนใจไม่คิดจะไปแตะต้องคิดที่จะไปเข้าไปมันก็ดึงออกไปแล้วคิดเข้าไปมันก็ดานกระดอนออกไปแล้วคิดเข้าไปมันก็ดอนออกไปแล้วกิเลสตัณหามันมีกำลังอยู่ในนั้นมันมีกำลังอยู่ในนั้นสิ่งที่จะเป็นข้าศึกเข้าไปมันผลักดันออกไปทันทีสิ่งที่จะเป็นข้าศึกก็มันเตะออกไปทันทีก็โดนเป็นดุจบอลพุ่นนะเข้าไปไม่ได้มันก็ลูกลูกคำคำอยู่แต่ข้างนอกลูกลูกคำคำอยู่ข้างนอกแต่นั้นนะเขาอะไรก็เป็นของเราอะไรก็เป็นของเราอะไรก็เป็นตัวตนของเรากิเลสตัณหาก็เป็นของไอ้ตัวเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นอันตรายแก่พระศาสนาไม่เป็นมีอันตรายไม่มีอะไรเป็นอันตรายแก่ชีวิตนักบวชคิดถึงท่านกล่าวไว้มีพระเถระท่านหนึ่งเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าอาศัยสถานที่นั้นเพื่อเจริญสมณธรรมท่านเดินยังกรมอยู่ระลึกถึงเอากระดูกเป็นอารมณ์เอากระดูกเป็นอารมณ์อธิ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 ก็กระดูกเข้าไปเอาอยู่อย่างนั้นเอาอยู่นั่นจริงในที่สุดร่างกายที่มันมีกระดูกขึ้นมามันมีกระดูกเต็มอยู่แล้วมันก็ชัดขึ้นมาในจิตใจของพระเถระท่านนั้นในเมื่อเห็นเป็นกระดูกทั้งร่างกายที่เดินไปเดินมาเห็นกระดูกทั้งร่างกายที่เดินไปเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาแล้วคำว่าเห็นด้วยคำว่าเป็นตัวเป็นตนมันจะมามีมันจะตกข้างอยู่ได้ยังไงคำว่ากระดูกมันเดินไปเดินมาอย่างนั้นมันจะมีไอ้กิเลสตัณหาตรงไหนให้มันเห็นลองดูเราให้มันเห็นลองดูกันจึงว่าธรรมของจริงที่จะเป็นธรรมธรรมในที่จะเป็นอาวุธทำลายกิเลสในเรามีสมบูรณ์ไม่ในบุคคลธรรมของจริงเหล่านี้ล่ะถ้าเราไม่เอามาใช้กิเลสมันจะเอามาใช้เป็นข้าศึกกับเรามันไม่ได้เอาอะไรคำว่าอนิจจังคำว่าอสุภะอสุภะอสุภังคำว่าปฏิกูลมันเอาสิ่งเหล่านี้ล่ะมาเป็นข้าศึกเอามาทำลายจิตใจของเราให้ยินดียินร้ายให้หลงหลงโมเมาให้กินไม่อิ่มให้อิ่มไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้
เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะเอามาเป็นอาวุธเอามาเป็นธรรมอาวุธยึดสิ่งเหล่านี้ไว้ให้แน่นยึดสิ่งนี้ไว้ให้แน่นให้เอาสิ่งนี้มายึดเอาไว้ให้แน่นเกสาโรมานาคาทันตาตะโจนี่อันนี้ยึดสิ่งเหล่านี้ให้แน่นกระดูกก็ยึดสิกระดูกไว้ให้แน่นกระดูกยึดให้กระดูกไว้ให้แน่นยึดไว้ให้แน่นแล้วกิเลสมันเอาไปไม่ได้ยึดกระดูก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 นี่ไม่ปล่อยสักขณะแล้วกิเลสมันจะเอากระดูกมันเป็นข้าศึกกับเราได้ยังไงมันจะกระดูกเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์มันเอาไปไม่ได้ก็เราเห็นแล้วเป็นกระดูกเห็นก็เป็นกระดูกมันจะเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงเป็นเราได้ยังไงนะผมขนได้ฟันหนังก็เหมือนกันเห็นหนังลงไปแล้วเห็นหนังลงไปแล้วหนังก็อิ่มเอิบด้วยเลือดด้วยเหงื่อด้วยไข่ห่อเอาไว้ซึ่งปฏิกูลของปฏิกูลทั้งหลายของเหม็นทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายหนังมันห่อไว้เห็นหนังชัดอย่างนี้แล้วกิเลสมันตัณหามันจะหนังสวยหนังสวยหนังสวยนี่มันจะเอาไปแปรรูปแปรธาตุเป็นอย่างนั้นไม่ได้ช้ามาเขาก็เช้ามาก็ต้องอาบน้ำอาบท่าเย็นมาก็ต้องอาบน้ำอาบท่าต้องอาบน้ำอาบท่าล้างกันอยู่บางทีล้างทั้งเช้าทั้งเย็นถ้ามันสะอาดสะอ้านจะต้องล้างทำไมอ้าปากที่ปากก็เหม็นเหงื่อออกมาเดินผ่านบางทีมันยังกลิ่นเหม็นแล้วไม่ได้อาบน้ำอาบท่ามันขนาดไหนหมาตายเน่ามันยังจะดีกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรมานพระนันทะสิ่งที่พระนันทะเห็นว่าสวยว่างามมันก็เหมือนกับไอ้สุนัขตายเน่ามันนางมาคันธยาที่โลกเขาว่าเป็นนางที่สวยงามที่สุดพ่อท้องขอมานางมานางมาคันธยานั่นมองหาใครที่จะคู่ควรในการเป็นเขยไม่มีเป็นสามีหรือเป็นลูกเขยไม่มีมองหาไปไหนก็หาได้ลูกเขยเพื่อให้มันคู่ควรก็ลูกสาวเจ้าของเห็นพระพุทธเจ้าบุรุษคนนี้คู่ควรก็ลูกสาวของเราพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดความจริงแม้แต่เท้าของเราก็ยังไม่อยากจะเหยียบมันไปเพราะมันเป็นของปฏิกูลที่สุดมาคันธยาพามเห็นชัดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดออกไปนั่นได้สำเร็จมรรคผลในขณะนั้นมานางมาคันธยาเนี่ยโกรธมากไม่เอาทำไมจะต้องมาเหยียดหยามถึงขนาดนี้อันพระพุทธเจ้าพูดไปดีพูดเพื่อประโยชน์ของผู้ที่พูดเพื่อประโยชน์พูดไปแล้วใครได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าทรงตรัสคำพูดพระเจ้าของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสงเคราะห์โลกใครจะเป็นอันตรายอันเป็นอันตรายอันเกิดจากคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของเขาต่างหากนี่เป็นกรรมของเขาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นฉันแล้วเรียบร้อยทุกอย่างเก็บบริขารข้อวัดทุกอย่างเรียบร้อยเก็บบริขารเรียบร้อยป
ลีกตัวออกทางเดินจงกรมอยู่ตรงไหนทางเดินจงกรมอยู่ตรงไหนรีบไปอย่าไปแวะอย่างนั้นอย่าไปแวะตรงนี้อย่าหาคนนั้นไปคุยอยากแมวต้องตัดฝึกรอให้มันสวนทางการที่โลกเขาเป็นกันสวนทางการที่กิเลสตัณหาเขาเป็นกันสวนทางกับเรื่องของกิเลสตัณหาฝึกเราให้เป็นอย่างนั้นฝึกเราให้สวนทางกับเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของโลกเป็นการฝึกเราให้เดินตามเดินตามพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดำเนินไปนั่นล่ะเราเดินตามที่ทางพระพุทธเจ้าได้ดำเนินไปนั้นด้วยการสวนทางกับเรื่องของกิเลสสวนทางกับเรื่องของโลกกิเลสกับโลกก็อันเดียวกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันได้ต่างกันแต่การพูดตัวโลลิงอันเดียวกันกิเลสกับตัวลิงโลกกับตัวโลลิงโลลิงกับตัวโลลิงเดินบินทบาทเดินไปดูแต่กระดูกของเจ้าของเดินบินทบาทเดินไปดูจิตใจของเราดูทั้งไปดูทั้งกลับดูทั้งไปดูทั้งกลับดูอยู่อย่างนี้กลับมาถึงก็ดูจิตดูใจกลับมาถึงก็ดูจิตดูใจดูจิตดูใจมันเห็นไหมเห็นจิตเห็นใจเห็นกิเลส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 มันสารพัดมันจะแสดงเรื่องของกิเลสออกมาให้เราดูแสดงเรื่องของเกิดออกมาเราดูเราก็เห็นมันแสดงมันไม่ได้แสดงออกมาเราดูหรอกมันแสดงเรื่องของมันแพ็ปออกมาอย่างนี้มันก็แสดงอย่างนั้นมาแพ็ปออกมาแสดงอย่างนั้นอันนั้นมาเห็นอันนั้นแสดงออกมาเห็นอันนั้นแสดงออกมาจะเห็นอะไรก็ช่างมันแสดงทั้งนั้นได้ยินอะไรก็ช่างมันแสดงออกมาทั้งนั้นมันแสดงออกมาจากจิตจากใจทั้งนั้นดูจิตดูใจของเราเนี่ยดูกิเลสตัณหาเมื่อเราดูอยู่เสมอดูอยู่เสมอล่ะตัวกิเลสตัณหาไม่เป็นข้าศึกแก่เราเป็นธรรมอันหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของเขามีอยู่อย่างนั้นเขาเกิดมาแล้วก็ดับไปเขาเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วดับไปเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นข้าศึกแก่ใครธรรมชาติของกิเลสเขาเป็นธรรมที่เกิดมาแล้วดับแต่ใจของเรามีเป็นเติร์ดกิเลสตัณหามันน่ะอะไรเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของกิเลสตัณหามันรับเอารับเอารับเอาทั้งนั้นเพื่อสานต่สัมผัสก็เป็นธรรมตาก็เป็นธรรมหูเป็นธรรมจมูกก็เป็นธรรมลิ้นเป็นธรรมกายก็เป็นธรรมใจก็เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นใจของเราเป็นธรรมอะไรเป็นธรรมหมดใจเป็นศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นศีลใจเป็นสมาธิตาเป็นสมาธิหูเป็นสมาธิเป็นสมาธิได้ทั้งนั้นใจเป็นปัญญาตาก็เป็นปัญญาหูเป็นปัญญาจมูกเป็นปัญญาลิ้นเป็นปัญญากายเป็นปัญญาปัญญาใจก็เป็นปัญญาแต่ใจเป็นปัญญาเป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสเป็นหมดเป็นฟืนเป็นไฟก็เป็นฟืนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดอยากให้ฝึกเจ้าของเหมือนกับอยู่คนเดียวฝึกเราเหมือนกับอยู่คนเดียวฝึกเรามันอยู่องค์เดียวถึงจะมีการเกี่ยวข้องกับหมู่คณะแต่ทำเราเหมือนอยู่คนเดียวคำว่าหมู่มากไม่มีคำว่าหมู่น้อยไม่มีเขาจะตีหมู่มากไม่มีคำว่าติหมู่น้อยไม่มีติคนนั้นติคนนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันส่งออกไปนั่นกิเลสเนี่ยมันส่งไปแล้วคำว่าติมันคำว่ามีคำว่าชมก็ไม่มีเรื่องของติเรื่องชมมันเรื่องของกิเลส
ตัวติตัวชมตัวนั้นมันตัวกิเลสโดยตรงทีเดียวเป็นสิ่งที่ควรติควรชมละมันตัวนั่นเสียการติการชมการตำหนิติเตียนไม่มีเดี๋ยวก็โมงเดี๋ยวก็โมงเดี๋ยวก็โมงเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็ปีไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่แก่ไปมีแต่แก่ไปมีแต่ตายไปมีแต่ตายไปมีแต่แก่ไปมีแต่ตายไปเท่านั้นกิเลสตัณหามันไม่ได้แก่กิเลสตัณหามันไม่ตายเป็นนะในเมื่อมันไม่ตายเป็นในร่างกายอันนี้แตกพังมันร่างกายนี้ตายไปมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่ร่างกายอันใหม่จะอดอยากอะไรหมูหมาเป็ดไก่มันเป็นร่างกายทั้งนั้นและหมูหมาเป็ดไก่มันก็มีเพศอื่นเพศมีอวัยวะเพศเพื่อจะสนองความต้องการของมันเจตนามันไม่ตายเป็นปล่อยให้มันตายตามการตามเวลามันไม่ตายสักทีหรอกแต่จะให้มันตายตายเด็กตายด้วยข้อปฏิบัติตายด้วยสติธรรมตายด้วยสมาธิปัญญาธรรมตายด้วยสติธรรมตายด้วยปัญญาธรรมมันตายได้เพราะอันนี้เป็นอาวุธที่จะประหารที่เด็ดโดยตรงจะใช้อาวุธอันอื่นมาประหารมันไม่ได้จะระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์มีพลังแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะจะมาทำลายตัวกิเลสไม่มีทางถึงว่าอาวุธที่จะประหารตัวกิเลสตัณหามันยิ่งกว่านิวเคลียร์ในปรมาณูซะอีกคือสติคือปัญญาไม่ใช่สติแค่ปัญญาชั้นครบชั้นเตรียมอาหารตักอาหารเตรียมอาหารแล้วก็ครบชั้นระวังชั้นดูจิตดูใจของเราเดชปัญหามันจะขยับออกมายังไงมันจะแสดงบทบาทของมันยังไงจะดูเอามันแสดงทุกขณะเห็นอาหารที่ดีมันก็แสดงเห็นอาหารไม่ดีมันก็แสดงนั่นคือเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเห็นอาหารที่อร่อยมันก็แสดงอาหารที่ไม่อร่อยมันก็แสดงแม้แต่ขณะฉันนี่สัมผัสลิ้นอาหารที่มีรสมีชาติในโลกเขาที่เรียกว่าสมมติว่าอร่อยมันก็แสดงที่ไม่อร่อยมันก็แสดงมันแสดงทุกขั้นตอนทีเดียวเราจะดูหรือไม่ดูมันแสดงของมันทั้งนั้นจึงว่ามันไม่ได้อยู่พักเรื่องของกิเลสตัณหามันแสดงมันมีแต่เป็นข้าศึกแก่เราชอบใจไม่ชอบใจชอบใจไม่ชอบใจเป็นทุกข์เป็นสุขทั้งนั้นเที่ยวก็เที่ยวคืนก็คืนเข้าใส่ปากก็เข้าใส่ปากเที่ยวก็เที่ยวคืนก็คืนเข้าใส่ปากก็เข้าใส่ปากให้มีสติกินกินของปฏิกูลกินทุกคำเป็นของปฏิกูลกินทุกคำเป็นของปฏิกูลกลืนทุกคำเป็นของปฏิกูลเที่ยวทุกคำเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นปากก็เป็นของปฏิกูลอยู่แล้วล้างกันอยู่ทุกวันท้องไส้ล้างไม่ท้องไส้มันมีการล้างสักทีไม่ต้องพูดถึงมันสะอาดหรือมันสกปรกถ่ายออกไปเป็นยังไงนั่นน่ะเป็นเครื่องหมายของ
สรีเป็นเครื่องหมายของสิ่งที่อยู่ในท้องถ่ายออกมันเป็นถ่ายออกไปเป็นยังไงเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบอกของที่อยู่ในท้องมันเป็นยังไงสิ่งที่เรากินสิ่งที่เรากลืนสิ่งที่เรารับประทานกบฉันนี่มันเป็นยังไงสังเกตเวลาถ่ายออกไปมันบอกความจริงเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นสรุปว่ากินเพื่อความอยู่รอดกินเพื่อความอยู่รอดไม่ได้กินเพื่อรสเพื่อชาติไม่ได้กินเพื่ออร่อยอร่อยอะไรของเหล่านี้ประมาทไม่ได้มองข้ามไม่ได้ถ้าหากว่ามองข้ามประมาทก็หมายความว่าละหลวมบกพร่องย่อหย่อนไม่เป็นสีละสัมปันโนไม่สมบูรณ์โดยศีลบกพร่องทั้งนั้นบกพร่องจิตมันก็บกพร่องจิตมันก็ยากหาความละเอียดไม่ได้ในเมื่อไม่มีความละเอียดแล้วจะไปมองเห็นกิเลสตัณหาได้ยังไงคำว่าสว่างกระจ่างแจ้งนี่มันต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างมันจึงสว่างกระจ่างแจ้งรอบคอบทะลุปลุกโปร่งคำว่าโปร่งใสโปร่งใสไม่มีอะไรที่จะปิดบังนั่นเองทะลุปูโป่งแล้วมันจะมีมันก็หมายความมันมีอะไรที่จะปิดบังก็ขอความรอบคอบความละเอียดถี่ถ้วนในที่สุดมันก็มาลงตัวคำที่ว่าสว่างสวยทะลุปูโป่งสว่างสวยทะลุปูโป่งที่ไหนในจิตของเราตรงที่กิเลสตัณหามันอยู่ตรงนี้ตรงที่กิเลสตัณหามันอาศัยอยู่ตรงนี้อย่างนี้ตรงที่ตัณหามันเคยอยู่ตรงนี้มันอยู่มาตรงนี้แต่ไหนแต่ไรทะลุปุบปุงตรงนี้ที่ตัณหาเป็นที่ตัณหาจิตเป็นจิตเป็นคนละส่วนกันพระพุทธเจ้าที่ตัณหาไม่มีในใจในจิตพระพุทธเจ้าจิตพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่นั่นจิตดวงนั้นเป็นธรรมจิตดวงนั้นเป็นพระนิพพานจิตดวงนั้นเป็นวิมุตติธรรมไปจิตของเราท่านๆก็เหมือนกันจิตทุติยกิเลสตัณหามันอาศัยอยู่เป็นบ้านเป็นช่องของมันนี้กิเลสตัณหามันมีมันตายไปแล้วจิตดวงนั้นก็เป็นนิพพานจิตดวงนั้นก็เป็นวิมุตติธรรมจิตดวงนั้นก็เป็นอรหันต์ขึ้นมาที่จิตดวงที่กิเลสตัณหาไม่มีกิเลสตัณหามันตายไปแล้วจึงว่ากิเลสตัณหาเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอันเดียวกันศึกษาในรูปศึกษาในเสียงศึกษาในกลิ่นศึกษาในรสศึกษาอยู่จะมีการเคลื่อนไหวไปก็เคลื่อนไหวไปในหาสัจธรรมของจริงในสิ่งที่เราสัมผัสรูปเราก็สัมผัสรูปเราสัมผัสเราก็ศึกษาเสียงสัมผัสเราก็ศึกษากลิ่นสัมผัสเราก็ศึกษาอะไรมาสัมผัสเราศึกษาสิ่งที่แสดงมาสัมผัสนะศึกษาไปแล้วมันมีอะไรถ้าอะไรจะเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารไม่มีถ้าอะไรจะเป็นของสวยของงามของน่ารักน่าชังไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปทั้งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นก็สลายไปทั้งนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นดูให้มันทั่วมดโลกธาตุดูชัดส่วนใดส่วนหนึ่งทั่วโลกธาตุชัดเหมือนกันหมดชัดอย่างเดียวชัดชิ้นเดียวชัดอันเดียวชัดว่าเป็นอนิจจังทุกขังทั้งอนัตตาและโลกธาตุทั้งหมดก็ชัดเหมือนกันหมดเป็นอนิจจังทั้งนั้นทุกข์ก็ทุกข์ทั้งนั้นหาอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ทั้งนั้นชัดอย่างเดียวชัดกันหมดเพราะทุกอย่างเป็นของเกิดมาดับเหมือนกันเกิดมาตายเหมือนกันจะแตกต่างอะไรกันขาดให้คล่องตัวขาดให้รวดเร็วเมื่อกี้ปัญหาเขาคล่องตัวกิเลสปัญหาเขารวดเร็ว
แต่คงตัวโดดเร็วไม่ใช่คงตัวโดดเร็วอย่างไม่มีสติสตังไม่ต้องไปหาที่ไหนหามรรคหาผลหาลงไปจิตใจของเราตรงในตรงที่มันวุ่นวายตัวที่มันยุ่งยากแต่ตัวกิเลสตัณหามันเต็มอยู่ในตรงนี้ล่ะหามันตรงนี้เพ่งมันตรงนี้ตัวกิเลสมรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่ที่อื่นเหมือนกับหาความสว่างหาความสว่างความสว่างอยู่ตรงไหนก็มืดอยู่ตรงไหนสว่างก็อยู่ตรงนั้นสว่างอยู่ตรงนั้นความมืดอยู่ตรงไหนความสว่างอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปหาไกลถ้าไปหาไกลไม่เห็นดอกไม่เห็นยิ่งหายิ่งมืดยิ่งหายิ่งหลงยิ่งหายิ่งไม่เห็นหาลงไปจุดที่ตัวกิเลสตัณหาหาตรงจุดที่กิเลสตัณหามันอาละวาดมันแสดงบทบาทหามันตรงนี้มันสงบลงไปแล้วนั่นเห็นไหมมันดับลงไปแล้วนั่นเห็นไหมพอเชื่ออะไรไหมช่างพลอยช่างเพชรเขาเจียอะไรนะแล้วก็หินก้อนโกรธเนี่ยมาเจียเจียไปเจียไปขัดไปขัดไปมันเป็นเงาขึ้นมาแล้วเรียกว่าเพชรเรียกว่าพลอยขึ้นมาเงาวับ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 เนี่ยมันก็เกิดจากที่ไม่มีเงานั่นเองของจิตของเราจิตของเราก็เหมือนกันหามรรคหาผลหาอัตถาธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนหาตัวจิตหาตัวจิตที่มันวุ่นวายที่มันวุ่นวายที่มันวุ่นวายอยู่นี่แหละจะไปหามรรคหาผลที่นอกจิตนอกใจไม่ได้กำจัดความวุ่นวายโดยเหตุโดยผลกำจัดความวุ่นวายด้วยอุบายที่แยบคายกำจัดข้าศึกโดยกิเลสตัณหาด้วยอุบายด้วยสัจธรรมของจริงมันก็ค่อยปลดเปลื้องค่อยเปลื้องค่อยปลดค่อยเปลื้องค่อยเบาค่อยเบาค่อยหมดค่อยสิ้นค่อยสลายตัวไปธรรมชาติจิตที่เราต้องการเจอธรรมชาติจิตที่เราต้องการพบธรรมชาติธรรมที่เราต้องการรู้ต้องการเห็นไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นก็เห็นแต่หาว่าตัวกิเลสตัณหามันหมดมันสิ้นไปไม่ต้องการรู้ก็รู้ไม่ต้องการเห็นมันก็เห็นสิ่งที่ปิดมันหมดไปมันสลายตัวไปไม่ต้องการรู้ก็รู้ไม่ต้องการเห็นก็เห็นไม่มีอะไรที่จะปิดไม่มีอะไรที่จะครอบงำตัวกิเลสตัวเดียวตัวนี้แหละเป็นข้าศึกที่ครอบโลกธาตุปิดมรรคปิดผลปิดพระนิพพานเอาไว้โดยธรรมชาติเขาก็ไม่ต้องการปิดธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นมันก็ความมืดก็ต้องการปิดความสว่างที่ไหนดูมันดีจึงว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาธรรมที่มีบางยุคบางสมัยเท่านั้นไม่ใช่มีตลอดกาลแต่สัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนามีตลอดกาลผู้ที่จะเอามาปฏิบัติมีบางยุคบางสมัยเท่านั้นทำไมจึงมีบางยุคบางสมัยเพ
ราะกิเลสตัณหาเนี่ยเขามีกำลังมากมีกำลังจริงกระทั่งทำให้คำสอนพระพุทธเจ้าหมดจากโลกนะมีกำลังจริงกระทั่งทำให้คำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขาดจากโลกไม่มีมีกำลังขนาดนั้นจึงว่ายุคนี้สมัยนี้เรามีโอกาสที่จะทรงไว้รักษาไว้ซึ่งศาสนาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ารีบรักษาให้เต็มสติกำลังความสามารถของเราไม่ใช่ประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ใช่ประโยชน์พระศาสนาที่ไหนประโยชน์ของเราประโยชน์แก่จิตใจของเรานี่ห่างไกลจากข้าศึกห่างไกลจากกิเลสแค่ไหนที่ไหนอันนั้นล้นแล้วแต่เป็นประโยชน์ของเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มีส่วนแบ่งด้วยพากันจริงจังพากันมุ่งมั่นพากันต่อสู้มอบกายถวายชีวิตบูชาข้อปฏิบัติมอบกายถวายชีวิตในการที่จะต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสเรียกว่าถากทหารเอกทหารเอกต้องยอมตายทหารเอกต้องมอบชีวิตมอบชีวาเพื่อเอาชนะข้าศึกทำเราให้เมืองกระถากทหารเอกเพื่อเลยเอาชนะข้าศึกให้ได้เอาชนะตัวกิเลสให้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ต้องรู้ถ้าเป็นอย่างนี้โอกาสที่จะชนะข้าศึกนี่มีโอกาสที่จะชนะได้เพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมที่กำจัดข้าศึกโดยตรงถ้าไม่จริงจังมันก็เหมือนกับทหารในทหารแนวที่ห้ามีแต่รับเอาข้าศึกมารับเอาข้าศึกเข้าบ้านเข้าเมืองเราจะพอใจเป็นทหารเพื่อรักษาต้องให้ความเป็นอิสระของประเทศชาติหรือจะพอใจในการเป็นทหารแนวที่ห้าสิ่งที่เป็นข้าศึกพอใจที่จะรับเข้าเมืองทหารเพื่อรักษาประเทศชาติสิ่งใดเป็นข้าศึกกำจัดทันทีอันนี้ก็ให้เลือกเอาดูกันมากอย่าไปคิดว่ามากถ้าคิดว่ามากมันก็ต้องมีน้อยกิเลสตัณหามันไม่มีมากไม่มีน้อยมันล้นหัวใจอยู่ตลอดมันล้นหัวใจตลอดเวลาจะไปคิดถึงหมู่ข้างนอกคิดถึงเรื่องกิเลสตัณหาของเรานี่ทำยังไงจะกำจัดออกไปทำไงกำจัดออกไปให้มันลดน้อยให้เบาบางนี่คือความถูกต้องและทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขด้วยทางแห่งความราบรื่นในชีวิตการบวชการเรียนเดี๋ยวนี้มันย่อมไม่มีแล้วมองไม่เห็นแล้วผู้ที่จริงจังในการที่จะกำจัดข้าศึกกิเลสของเจ้าของนี่มันมองไม่เห็นมองทางไหนไม่เห็นมองทางไหนไม่เห็นมองในเราไม่เห็นมองทางไหนไม่เห็นมองไปทางไหนไม่มองในเรานี่ให้มันเห็นเห็นว่าเราเนี่ยจริงจังมุ่งมั่นในการที่จะกำจัดข้าศึกคือตัวเองนี่อันนี้คือความถูกต้องของเราเลิกกันได้เวลาแล้ว